ิมทีเนี่ยผมเป็นพ่อค้ายีนมือสองผมขายยีนมือสองอยู่ประมาณ6ปีกว่าแล้วต่อมาเนี่ยก็เลยคิดว่าในสิ่งที่เราถนัดตรงเนี้ยก็คือเราถนัดการกางเกงยีนเราก็ควรจะนำสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมาสร้างเป็นแบรนด์ก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มทำกางเกงแต่ละตัวในการทำเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเราดีไซน์รูปแบบขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับรูปร่างที่คนไทยได้ใส่ได้พอดีตอนนี้ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาหมด8ปีก็เล่นดนตรีมานานแล้วพอดีมีอาจารย์ที่เคยสอนศิลปะตอนม.ปลายครับแบบมาเจออีกครั้งตอนอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยครับแกก็เลยชวนกันไปเล่นก็แบบไปเข้าห้องซ้อมกันแล้วไปคุยกันเพราะแบบเพลงนี้มันจะเป็นอารมณ์นี้นะอย่างเพลงหนึ่งคือชื่อเพลงอีสานเนี่ยครับมันบอกถึงชีวิตคนอีสานที่ตากตำอย่างเงี้ยฮะทำงานสู้แดดสู้ฝนสู้ฟ้าเราแค่สร้างสรรค์มันออกมาครับเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราเนี่ยเราก็เลยไม่กดดันอะไรคือไอ้ตอนนั้นที่ได้รางวัลอ่ะเพราะว่าวงช่วงนั้นมีน้อยครับก็เลยเขาก็เลยเห็นเราง่ายขึ้นพอพูดถึงแบรนด์แล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วคนเขาจะคิดไปถึงแบรนด์หลักๆแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหม่เนี่ยย่อมที่จะเจอกับอุปสรรคมากมายเจอกับคำถามมากมายของผู้บริโภคว่ามันดีจริงหรือเปล่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าอ้าวมันผลิตดีหรือเปล่าคุณภาพดีหรือเปล่าระยะแรกที่ผมผลิตบริกแบรยินเนี่ยลูกค้าที่ผมขายได้เป็นลูกค้าหลักเลยคือลูกค้าต่างชาติคือเพลงวงเราจะมีเพลงที่เป็นเพลงบรรเลงด้วยอย่างเงี้ยครับอันนั้นถือว่าเป็นสากลอะว่าเพลงบรรเลงมันเป็นสากลที่ใครก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยฝรั่งก็เต้นกัน เต้นกันโยกกันครับลูกค้าคนไทยแทบจะไม่ค่อยให้ความนิยมเลยลูกค้าคนไทยชอบที่จะซื้อแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังๆถึงแม้ว่าจะเป็นของก๊อปปี้เขาก็ยังยินดีที่จะซื้อขอให้ติดโลโก้ที่เป็นแบรนด์ดังคนประเทศเราเป็นไรกันไปวะคือคนไทยขาดเรื่องสุนทรียะอารมณ์อะไรพวกนี้มากเลยนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งน้อยลงทุกทีด้วยสื่อโซเชียลที่เวลาคนไลค์เยอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอที่ไลค์เยอะแม่งดีว่ะกลายว่าเราก็ไปชอบกลายว่าเราก็ไปเห็นว่าสิ่งนั้นมันดีอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเราเองนะครับพอบอกว่ายินไทยเขาก็จะไม่ซื้อเลย